ณัฐพลยังงวงเงียโอนักเรียนเลวทิ้งกระดาษหมื่นแผ่นในกระทรวงศึกษาธิการอาจไม่เหมาะสมไปบ้างจากที่เมื่อวันที่2ตุลาคม2563ที่กระทรวงศึกษาธิการทางกลุ่มนักเรียนเลวจัดกิจกรรมติดแฮชแท็กใส่รถแห่ไปกูจะไล่อีณัฐพลให้ดูเป็นขวัญตามีประกาศแถลงการมีสุภัทรจำปาทองรักษาราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายอัมพรพินสารักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับเรื่องทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนในนามนักเรียนเลวประกาศบนเวทีว่ามาวันนี้ต้องการมาทวงถามปัญหาการทำร้ายร่างกายนักเรียนในโรงเรียนเพราะขณะนี้เรื่องดังกล่าวพวกเราได้ยื่นให้นายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันที่5กันยายนแต่เรื่องดังกล่าวกลับนิ่งเฉยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดอีกทั้งขณะนี้ยังพบการทำร้ายร่างกายในโรงเรียนอยู่ซึ่งพวกเราเห็นว่านายณัฐพลเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยที่ไม่มีการปกป้องนักเรียนให้ปลอดภัยดังนั้นพวกเราขอมอบเค้กให้นายณัฐพลเพราะนายณัฐพลแก้ปัญหาเหมือนเค้กที่เละและล้มเหลวพร้อมกับขอยื่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 10,000 แผ่นอย่างไรก็ตามระหว่างการยื่นใบลาออกให้นายณัฐพลกลุ่มนักเรียนได้โยนใบลาออกจำนวน 10,000 ใบทิ้งโปรยบริเวณหน้าอาคารราชวัลลบภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อต้องการให้ใบลาออกเหล่านี้ไปถึงนายณัฐพลท่ามกลางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดวันนี้นายณัฐพลได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงกลุ่มนักเรียนกับการกระทำดังกล่าวว่าขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องพบกับกลุ่มน้องๆนักเรียนที่มาร้องเรียนเรื่องการศึกษาทุกท่านตั้งใจดีที่จะต้อนรับและรับฟังอย่างมีเหตุผลเตรียมทั้งของว่างและน้ำไว้ให้ถึงแม้จะเจอกับการแสดงออกบางอย่างที่มีความล่วงเกินไปบ้างหรือเจอการกระทำที่ปนกับอารมณ์ไปบ้างกับผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเพราะน้องๆเขาเรียกร้องเกี่ยวกับผมทุกท่านก็อดทนอดกลั้นต่อภารกิจของน้องๆที่อาจจะไม่เหมาะสมไปบ้างแต่ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีตลอดเวลาที่ได้รับข้อเรียกร้องเราทราบกันดีว่ามีการหาแนวทางในการแก้ปัญหามาตลอดอย่างไม่นิ่งนอนใจไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์เพื่อดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิดเปิดช่องทางรับปัญหาโอกาสนี้ผมอยากขอความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศคุณครูทุกท่านที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและป้องกันการคุกคามนักเรียนผมเชื่อว่าเราจะลดปัญหานี้ในโรงเรียนได้ในที่สุดและโรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัยอยากให้คุณครูและผู้บริหารแก้ปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้นเหมือนอย่างที่วันนี้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห็นแล้วผมเชื่อในพลังและจิตวิญญาณของทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย